سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا.من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبهومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านครับสิ่งหนึ่งที่ถือว่าเป็นตัวทำลายคุณความดีที่เราปฏิบัติคือการทำงานอาคิเราะห์เพื่อหวังประโยชน์ในดุนยาและสิ่งนี้เราเรียกว่าอัชชิรกุบิลลาห์เราเรียกว่าการตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินนะมินัชชิรกิอิรอดะตุลอินซานบิอามะลิฮิอัดดุนยาส่วนหนึ่งจากความหมายของคำว่าอัชชิรกคือการที่คนคนหนึ่งเขาทำงานอาคิเราะห์โดยเขาหวังสิ่งที่เป็นผลประโยชน์ในดุนยานี่คือมินัชชิรกนี่คือส่วนหนึ่งจากความหมายของคำว่าอัชชิรกุบิลลาห์การตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นท่านผู้มีเกียรติที่รักทุกท่านการที่เราได้ทำสิ่งที่เป็นงานอาคิเราะห์คำว่างานอาคิเราะห์หมายถึงการงานที่เราหวังผลตอบแทนจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลางานที่เราจะต้องทำเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลางานที่เราทำแล้วเราหวังว่าในโลกอาคิเราะห์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงตอบแทนผลแห่งการทำความดีของเรางานแบบนี้ถ้าเราทำเพียงเพราะเราต้องการประโยชน์บางประการในดุนยาเราจะได้เฉพาะสิ่งที่เราคาดหวังไว้ตามพระประสงค์ของอัลลอฮ์ตะอาลาซึ่งอาจจะได้ไม่ครบด้วยเพราะในซูเราะห์อัลอิสรออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสมันกานะยูริดุลอาจิละอัจญัลนาละฮูฟีฮามานะชาลิมันนูรีดในอัลกุรอานอายะห์นี้ได้บอกเป็นการเตือนสติพวกเราในฐานะผู้ที่ศรัทธาในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ามันกานะยูริดุลอาจิละอัจญัลนาละฮูฟีฮามานะชาลิมันนูรีดใครที่ปรารถนาโลกดุนยาเราก็จะให้เขาในสิ่งที่เขาปรารถนาในดุนยานี้ในสิ่งที่เราปรารถนาที่จะให้และสำหรับบุคคลที่เราปรารถนาที่จะให้มานาชะลิมันนูรีดแปลว่าในสิ่งที่เราคาดหวังในดุนยาเราอาจจะได้หรือเราอาจจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับพระประสงค์ของอัลเลาะห์เพราะกุรอานใช้คำว่าลิมันนาชะสำหรับบุคคลที่เราประสงค์ที่จะให้เขาฉะนั้น
จะเห็นได้ว่าอะไรก็ตามที่มันเป็นงานของดุนยาแล้วเราทำเพื่อที่จะให้ได้รับสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากดุนยาไม่ผิดนะเราทำงานก็เพื่อที่จะให้ได้รับค่าตอบแทนไม่ผิดเพราะนี่เป็นอามัลุดดุนยาเป็นงานดุนยาที่เราทำก็เพื่อที่จะหวังได้รับประโยชน์แห่งดุนยาแต่ประเด็นที่ผมกำลังจะนำมาอธิบายในคุตุบะฮ์นี้มันคืองานอาคิเราะห์แต่เรากลับไปทำเพื่อดุนยาตรงนี้แหละคือประเด็นที่เราต้องระมัดระวังเพราะอัลกุรอานในซูเราะห์ฮูดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสเอาไว้มันกานายูริดุลฮายาตัดดุนยาวะซีนะตฮานูวัฟฟีอิลัยฮิมอะมาลาฮุมฟีฮาวะฮุมฟีฮาลายุบคอซูนอัลลอฮ์ตะอาลาได้ตรัสว่าใครก็ตามที่เขาปรารถนาชีวิตแห่งโลกดุนยาและความสวยสดงดงามของมันวะซีนะตฮานูวะฟีอิลัยฮิมอะมาละฮุมฟีฮาอัลลอฮ์บอกพระองค์ก็จะทรงตอบแทนให้กับเขาในสิ่งที่เขาปรารถนาในโลกดุนยาวะฮุมฟีฮาลายุคอซูนในพระประสงค์ของอัลลอฮ์แน่นอนเมื่อพระองค์ประสงค์จะให้พระองค์จะไม่ให้มันขาดทุนมันจะไม่ขาดทอนไปจากอะไรจากสิ่งที่เขากระทำเลยอัลลอฮ์จะตอบแทนให้กับเขาในดุนยาแต่สำหรับคนเหล่านี้อุลาอิกัลละซีนาไลซะละฮุมฟิลอาคิเราะห์แต่สำหรับคนกลุ่มนี้เนี่ยไลซะละฮุมฟิลอาคิเราะห์อิลันนาร์เขาจะไม่ได้อะไรเลยยกเว้นนรกอย่างเดียววะฮะบิตมาซะนะอูฟิและไอ้สิ่งที่เขาได้ปฏิบัติมันก็เป็นโมฆะสิ้นวะบาติลุมมากานูยะอ์มะลูนแปลว่าสิ่งที่เขาอุตส่าห์ปฏิบัติไว้ในดุนยาเนี่ยมันก็ถือว่าไม่มีราคานะอัลลอฮ์ในโลกอาคิเราะห์เพราะอะไรเพราะพระองค์ได้ตอบแทนให้กับเขาจนหมดสิ้นในดุนยานี้แล้วฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยเราในฐานะผู้ศรัทธาอะไรก็ตามที่มันเป็นงานอาคิเราะห์สิ่งที่เราจะต้องมุ่งหวังจากองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคืออัสซะวาบคือการตอบแทนที่เราจะได้รับจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมเชื่อว่าทุกคนมีหัวใจในการที่จะทำงานอาคิเราะห์ก็เพื่อที่จะได้รับผลตอบแทนจากอัลลอฮ์แปลว่าเราทำสิ่งนั้นด้วยความบริสุทธิ์ใจต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ที่นำมาตอกย้ำก็เพื่อที่จะย้ำเตือนเพราะบางครั้งเนี่ยการทำงานของเราก็ทำงานไปในจุดเริ่มต้นก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่พอเวลามันมีคำยกย่องชมเชยสรรเสริญมันก็จะเป๋พอเป๋ไปเนี่ยแล้วเราดึงกลับไม่ทันเนี่ยมันจะทำให้สิ่งที่เราวิริยะอุตสาหะเอาไว้ที่เราหวังจะได้รับผลตอบแทนในอาคิเราะห์เนี่ยมันสูญเปล่าก็ต้องตัชดีดุนนียะต้องปรับปรุงเขาเรียกว่าเจตนารมณ์ของเราในการปฏิบัติศาสนกิจหรือในการทำงานอาคิเราะห์แล้วบอกกับตัวเองว่าเราทำเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าจะมีคนเห็นหรือคนไม่เห็นไม่ว่าจะมีคนชมเชยหรือไม่ชมเชยเราไม่ได้หวังสิ่งนั้นจากมนุษย์เพราะสิ่งที่เราทำเราจะหวังอัสซะวาบวัลอัจรมินัลลอฮ์เราจะหวังผลตอบแทนและรางวัลจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นในบันทึกของอิหม่ามมุสลิมได้ยกตัวอย่างถึงบุคคล3กลุ่มที่คน3กลุ่มนี้งานของเขาเป็นงานที่อยู่ในระดับประเสริฐ
เป็นงานที่อยู่ในระดับที่ดีที่สุดงานหนึ่งในบรรดาอามาลซอลและในดุนยานี้ท่านลองฟังหะดีษบทนี้บันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมฟีซะฮีฮ์อันอบีฮุไรเราะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุอันนันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลหะดีษนี้ท่านอบูฮุไรเราะห์ได้รายงานจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นหะดีษมารฟูอ์แปลว่าเป็นหะดีษที่อิงถึงรอซูลุลลอฮ์ด้วยถ้อยคําของรอซูลุลลอฮ์อิมามมุสลิมมาบันทึกไว้ในซะฮีห์ของท่านเรียกว่าซะฮีห์มุสลิมบอกว่าอินนะอัวลันนาสยุกฎอยามัลกิยามะติอะลัยฮิในสำนวนหะดีษบอกว่าคนกลุ่มแรกที่จะถูกนำมาตัดสินในวันกิยามะมีดังต่อไปนี้อินนะอัวลันนาสยุกฎอยามัลกิยามะติอะลัยคนกลุ่มแรกที่จะถูกนำมาตัดสินในวันกิยามะห์มีดังต่อไปนี้1รอยูลุนอุสตุชฮิดะชายคนที่ตายชะฮีดรอยูลุนอุสตุชฮิดะชายคนที่ตายชะฮีดแน่นอนฮะสถานะของการตายชะฮีดเป็นสถานะที่สูงส่งคำว่าอุสตุชฮิดะแปลว่าสภาพการตายของเขานั้นเป็นสภาพการตายประหนึ่งคนที่ตายชะฮีดในศาสนาเนี่ยไม่ให้เราระบุว่าคนนี้เป็นชะฮีดชะฮีดคนนั้นชะฮีดคนนี้เพราะสถานะของชะฮีดคือสถานะของคนที่ได้รับมักฟิเราะห์คนที่ได้รับการอภัยโทษและได้รับการยืนยันจากอัลลอฮ์ว่าเขาจะได้สวรรค์อันการที่เราไปบอกว่าในกอในขอเป็นชะฮีดจึงไม่ใช่หน้าที่เราเราบอกว่าหวังว่าเขาจะได้รับภาคผลของการตายชะฮีดแต่เขาได้รับผลของชะฮีดหรือไม่ไม่ให้เราไปตัซกียะห์อันการที่เราบอกว่าคนคนหนึ่งตายชะฮีดคนนี้ตายชะฮีดเป็นการตัซกียะห์เป็นการรับรองว่าคนคนนี้เป็นชาวสวรรค์แน่ๆซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่อนุญาตด้วยหลักการเพราะคนที่จะถูกกำหนดว่าเป็นชาวสวรรค์ต้องโดยอัลลอฮ์และรอซูลเท่านั้นใครที่อัลลอฮ์บอกว่าคนนี้เป็นชาวสวรรค์ใครที่อัลลอฮ์บอกว่าคนนี้เป็นคนหนึ่งที่เป็นชาวสวรรค์เราพูดไปตามนั้นแต่ถ้าเป็นคนใดก็ตามที่เราเห็นว่าเขาออกไปในสมรภูมิเขาไปตายในสมรภูมิแล้วเราก็การันตีว่าเขาเป็นชะฮีดไม่อนุญาตข้อที่หนึ่งข้อที่สองประโยคที่เราชอบใช้กันเหลือเกินอัลมารฮูมอัลมารฮูมแปลว่าผู้ที่ได้รับเราะห์มะห์แล้วบุคคลที่ได้รับแล้วซึ่งความเมตตาจากอัลลอฮฺตะอาลาไปว่าชาวสวรรค์เนี่ยทั้งคำว่าอัลมารฮูมจึงเป็นอีกคำหนึ่งที่ไม่อนุญาตให้เราไปใช้กับใครก็ตามเพราะมันเป็นการไปยืนยันว่าคนคนนี้เป็นชาวสวรรค์การที่ใครคนหนึ่งจะไปยืนยันว่าใครอีกคนหนึ่งเป็นชาวสวรรค์ไม่เป็นที่อนุญาตนอกจากคนคนนั้นเป็นบุคคลที่อัลลอฮฺและรอซูลได้ยืนยันไว้แล้วเท่านั้นถามว่าแล้วเราบอกว่ายังไงต้องกล่าวคำว่าอรหิมะฮุลลอฮ์รหิมะฮุลลอฮ์ประโยคนี้เป็นประโยคดุอาที่แปลว่าขออัลลอฮ์ได้ทรงโปรดให้ความเมตตากับเขาไม่ใช่พูดว่าเขาเป็นผู้ได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์อย่างแน่แล้วคำพูดสองคำนี้แตกต่างกันเลยนั้นเวลาเราจะกล่าวชื่อใครเรากล่าวว่าเราให้มาฮุลลอฮ์ขออัลลอฮ์ทรงเมตตาเขาคำพูดเป็นคอบารียะแต่ความหมายเป็นอิชาอียะแปลว่าคำพูดเป็นประโยคบอกเล่าธรรมดาแต่ความหมายอัดดุอาคือการขอดุอาจากอัลลอฮ์ว่าให้คนคนนี้ได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์ในหะดีษบทนี้ชายคนนี้เนี่ยบอกรอยูลุนอุสตุชฮิดะเขาอยู่ในสภาพที่เหมือนตายชะฮีดเลยออกมาในสมรภูมิฟาอูติยาบิฮิ
ฟะอัรรอฟะฮูนิอามะฮูฟะอัรอฟะฮาในหะดีษบอกว่าฟะอุติยะบิในวันนั้นอัลลอฮ์นำตัวเข้ามาฟะอัรรอฟะฮูนิอามะอัลลอฮ์ได้บอกกับเขาถึงความโปรดปรานทั้งหลายนิอัมเป็นพหูพจน์ของคำว่านิอัมแปลว่าความหลากหลายทั้งหลายเนี่ยอัลลอฮ์ได้บอกกับเขาว่าเขาเป็นบุคคลที่ได้รับความโปรดปรานจากอัลลอฮ์มากเหลือเกินในการที่เขาเป็นหนึ่งในบุคคลที่มีคุณสมบัติในการที่จะออกญิฮัดในหนทางของอัลลอฮ์ได้นั่นแปลว่าเป็นคนที่มีได้รับความโปรดปรานมากฟะอารอฟะฮาชายคนนี้ก็รู้ด้วยรับรู้ถึงความโปรดปรานที่เขาได้รับไม่ใช่ความโปรดปรานที่จะได้รับนะเป็นความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ได้ให้โอกาสเขาในการที่เขาเป็นคนหนึ่งที่มีโอกาสที่จะต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์ตะอาลาเพราะบางคนไม่อยู่ในเงื่อนไขศาสนาไม่อนุญาตนะชัยฮีดไม่ใช่ใครคิดญิฮาดไม่ใช่ใครคิดอยากจะออกญิฮาดก็ออกได้ญิฮาดเป็นหนึ่งในหลักการอิสลามหลักการอิสลามมีชุรูตมีรุกลมีเงื่อนไขมีองค์ประกอบไม่ใช่ในกอในขออยากจะญิฮาดก็ลุกขึ้นมาแล้วบอกว่าฉันจะประกาศญิฮาดไม่ใช่มันมีกฎเกณฑ์เหมือนกับละหมาดเหมือนกับซะกาตเหมือนกับฮัจญ์แต่คนคนนี้อยู่ในเงื่อนไขที่สามารถญิฮาดได้แปลว่าเป็นคนที่ได้รับนิอามะห์จากอัลลอฮ์ตะอาลาอย่างมากมายฟะอัรรอฟะฮูนิอามะฮูฟะอัรรอฟะเสร็จแล้วยังไงเสร็จแล้วบอกว่าก็ละฟะมาอามิลตะฟีฮาอัลลอฮ์ถามชายคนนี้ว่าเมื่อรู้ว่าตัวเองได้รับความโปรดปรานอันยิ่งใหญ่ขนาดนี้ทำอะไรกับมันเจ้าทำอะไรกับความโปรดปรานอันนี้ก็ละกาตัลตุฟีกะฮัตตาอุสตุชิตุฉันได้ต่อสู้ในหนทางของพระองค์จนกระทั่งฉันตายชะฮีดเขาบอกกับอัลลอฮ์อย่างนั้นอันนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันกิยามะห์หะดีษเอามาเล่าให้เราฟังว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในวันกิยามะห์ฮัตตาอุสตุชิตุจนกระทั่งฉันได้ตายชะฮีดท่านรู้ไหมอัลลอฮ์บอกว่าอย่างไรกอละกะซับตเจ้าโกหกเจ้าโกหกวะลากินนะกะกอตัลตะลิอัยยุกอละจะรีอุนAllah makazabt เองโกหกที่จริงแล้วเนี่ยที่เองออกไปในสงครามแล้วก็ไปตายชะฮีดเนี่ยสิ่งที่อยู่ในใจของเองเนี่ยคือสิ่งที่เองต้องการจะให้คนชื่นชมว่าเองเป็นผู้กล้าหาญฉานใจยารีออนไอชูยาออนเห็นไหมพฤติกรรมเนี่ยการกระทำเนี่ยออกสมรภูมิตายชะฮีดแต่วันนั้นเวลาอัลลอฮ์เรียกไปสอบเนี่ยแล้วก็บอกตามนั้นว่ากอตันตูฟีกะฮัตตาอุสตุชิตุฉันเนี่ยออกไปในสมรภูมิแล้วก็ไปตายชะฮีดเลยนะอัลลอฮ์บอกกะซับตหะดีษซอฮีฮ์นะอันนี้กะซับตโกหกกอตัลตะลิอัยยุกอละชูยาอุนเอาจารีอุนในหะดีษบอกเจ้าทำไปเพราะเจ้าอยากจะได้ชื่อว่าเป็นผู้กล้าหาญชาญชัยเป็นวีรบุรุษซุมมาอุมิรบิฮิฟะฮุซิบะอะลาจัมบิฮิฮัตตาอุลกิยาฟินนาร์ซุบฮานัลลอฮ์นะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกจนกระทั่งอัลลอฮ์มีบัญชาให้พาชายคนนี้มาแล้วคำมำหน้ามันไปลงบนพื้นลากมันลงนรกนะอูซุบิลลาฮ์คนที่มีพฤติกรรมที่ยิ่งใหญ่เลยนะฟะอุมิรบิفَحُسِبَ عَلَى وَجْهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ ที่สุดมาซีรุบั้นปลายของชายคนนี้คือลงนรกคนประเภทที่หนึ่งคนประเภทที่สองในฮะดีษบทเดียวกันรอยุลุนตะอัลลัมัลอิลมะวะอัลลัมะฮูวะกอรออัลกุรอานสำนวนฮะดีษบทอย่างนี้ชายคนที่สองเนี่ยตะอัลลัมัลอิลมะศึกษาหาความรู้วะอัลลัมะแล้วก็เผยแผ่ความรู้นั้นวะกอรออัลกุรอานแล้วก็อ่านอัลกุรอานฟะอุติยะบิฮิชายคนเนี้ยถูกนำมาในวันกิยามะห์ถูกนำมาในวันกิยามะห์นำมาฟะอัรรอฟะฮูนิอามะฮูฟะอัรรอฟะฮาอัลลอฮ์บอกถึงความโปรดปรานที่พระองค์ได้ให้โอกาส
คนคนนี้ในการที่จะมีโอกาสในการเรียนนอกจากเรียนแล้วมีโอกาสในการที่จะเป็นผู้รู้เพราะหะดีษบอกตะอัลลามัลอิลมาวะอัลละมะแปลว่าเขาอยู่ในทั้งสองสถานะสถานะของการเป็นนักเรียนและสถานะของการเป็นมุอัลลิมคือการเป็นครูวะกอรออัลกุรอานแล้วก็อ่านคัมภีร์อัลกุรอานอีกด้วยบอกถึงความเพราะไม่ใช่ทุกคนได้มีโอกาสได้รับความโปรดปรานนี้ฉะนั้นใครก็ตามที่กำลังอยู่ในช่วงเวลาของการศึกษาที่จะเติบโตไปเป็นผู้รู้และสามารถอ่านพระดำรัสของอัลลอฮฺตะอาลาได้มันแปลว่าเขาคนนั้นกำลังอยู่ในเนี่ยมะอันยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮฺตะอาลาได้ให้ไว้จากฮะดีษบทนี้ฟะอัรอฟะฮูนิอามะฮูฟะอัรอฟะฮาอัลลอฮฺถามต่อฟะมาอามินตะฟีฮาเวลาเจ้าได้มีโอกาสเรียนมีโอกาสรู้อ่านถ้อยดำรัสของอัลลอฮฺตะอาลาแล้วทำอะไรกับโอกาสเหล่านี้ทำอะไรกับความโปรดปรานเหล่านี้ดูชายคนนี้ตอบนะตะอัลลัมตุลอิลมาวะอัลลัมตูฮูวะกอเราะตูฟีกัลกุรอานเขาบอกข้าพระองค์ก็ศึกษาหาความรู้แล้วก็เป็นผู้เผยแผ่ความรู้และข้าพระองค์ก็อ่านคัมภีร์ของพระองค์เพื่อพระองค์ไงบอกกับอัลลอฮฺตะอาลาก็ละกะซับติอัลลอฮฺบอกเจ้าโกหกวะลากินนะกะตะอัลลัมตัลอิลมะลิยุกอลอาลิมุนเจ้าศึกษาหาความรู้เนี่ยก็เพื่อที่จะให้ผู้คนยกย่องว่าเจ้าเป็นผู้รู้วะกอเราะตัลกุรอานลิยุกอลฮุวะกอริอุนและไอ้ที่ไปเรียนกุรอานจนอ่านไพเราะจนอ่านเสียงดีจนอ่านถูกต้องก็เพื่อจะให้คนเขาชมว่าเองเป็นนักอ่านที่ดีต่อไปยังไงครับซุมมาอุมิรอบิฮีฟะฮุซิบะอะลาวะชีฮีฮัตตาอุลกียฟินนาร์นะอูซุบิลลาห์คนที่สองนี้ถูกนำตัวมากดหน้าคัมมัมเอาหน้าคัมมัมกับพื้นและลากลงนรกอามันที่ดีมากเลยนะเรียนศาสนาเผยแผ่ความรู้อ่านอัลกุรอานแต่เจตนาเนี่ยไม่ได้ทำเพื่ออัลลอฮ์ทำเพราะอยากจะได้ชื่อว่าเป็นอาลิมทำเพราะอยากจะได้ชื่อว่าเป็นกอรีที่สุดวันกิยามะสิ่งที่อุตส่าห์พยายามมาตลอดชีวิตไร้ผลนะอัลลอฮ์ตะอาลาคนที่สองแล้ววะรอญุลวัสอัลลอฮุฟีฮิวะอัลตาหูอัลลอฮ์ได้ให้ความกว้างไพศาลความกว้างขวางในชีวิตวะอัลตาหูมินอัสนาฟิลมาลิกุลลิอัลลอฮ์ได้ให้ประทานริสกีกับเขาทุกๆอย่างที่เป็นริสกีที่พึงจะได้รับอัลลอฮ์ให้หมดเลยให้ชีวิตที่สุขสบายให้มีชีวิตที่ดีมีเงินมีทองมีทรัพย์สมบัติมากมายมินอัสนาฟิลมาลิกุลลิให้หมดเลยเสร็จแล้วฟาอุติยาบิฮีฟาอัรรอฟะฮูนิอามะฮูฟาอัรรอฟะฮาถามคำถามเดิมวันกิยามะชายคนนี้ถูกนำตัวมาแล้วก็บอกถึงความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ได้ให้กับเขาถึงเนียมัตอันใหญ่หลวงที่เขาได้รับจากอัลลอฮ์ในการที่พระองค์ได้ให้ทรัพย์สินเงินทองมากมายแล้วถามว่าฟามาอามินตาฟีฮาเจ้าทำอะไรกับสิ่งเหล่านี้บ้างดูชายคนนี้ตอบมาตารักตุมินซาบีลินตุฮิบบุไอยุมฟะกะฟีฮาอิลลาอัมฟักตุฟีฮาลักฉันไม่ได้ทิ้งไม่ว่าจะเป็นหนทางไหนเลยที่พระองค์ทรงปรารถนาในการที่จะให้ฉันบริจาคหรือแจกจ่ายบนหนทางนั้นนอกจากฉันทำตามในทุกหนทางที่ฉันจะทำได้อิลลาอัมฟักตุฟีฮามาตารตุมินซาบีลินตุฮิบฉันไม่ทิ้งไว้สักช่องเดียวเลยอันไหนที่มันเป็นหนทางที่จะนำมาสู่ความปรารถนาความพอใจของพระองค์ไอยุมฟะกอฟีฮาที่พระองค์ปรารถนาให้ฉันทำการบริจาคอิลละอัมฟักตุฟีฮาฉันบริจาคไปหมดเลยแล้วทำเพื่อใครละกะเพื่อพระองค์ด้วยนะอัลลอฮ์บอกไงครับก็ละกะซับเองโกหกโกหกวะลากินนะกะฟะอันตะ
ลียูกอละจาวาดุนอัลลอฮ์บอกว่าไอ้ที่ทำไปเนี่ยพระองค์รู้ว่าเอ็งทำไปเพื่อที่จะให้ผู้คนชมเอ็งว่าเป็นคนใจบุญสุนทานเสร็จแล้วอัลลอฮ์ก็มีบัญชาให้นำคนนี้มาแล้วขมำหน้าบนพื้นและลากลงนรกเป็นคนที่สามนะอัลสุบินพี่น้องผู้มีเกียรติที่รักครับฮะดีษบทนี้อยู่ในบันทึกของอิหม่ามมุสลิมเป็นฮะดีษที่ให้ความให้คำสอนกับชีวิตเรามากเป็นสิ่งที่เราจะต้องพยายามเตือนตัวเราเองว่าอันใดก็ตามที่มันเป็นงานที่เราพึงประสงค์การตอบแทนจากอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาอย่าให้สิ่งนั้นมันแปดเปื้อนจากสิ่งที่เป็นชิริกการตั้งภาคีและภาคีที่น่ากลัวที่สุดคืออริยะตะกะบรคือการอวดอ้างอวดดีว่าเราเป็นคนเก่งเป็นคนดีเป็นคนมีความสามารถแล้วทำไปเพื่อที่จะให้คนอื่นยกย่องชมเชยและให้เกียรติเราเพราะมันจะเป็นตัวทำลายอามานที่เราถึงแม้ว่างานนั้นจะเป็นงานชั้นเลิศสามอย่างที่นบีบอกเอาไว้นะ 1. ชะฮีด 2. เรียนรู้สอนศาสนาอ่านกุรอานคอยรุกุมมันตะอัลละมัลกุรอานวะอัลละมคนที่ดีที่สุดในหมู่ซูจ้าคือคนที่ศึกษากุรอานและอะไรและสอนกุรอานแต่ว่าสิ่งนี้จะไร้ค่าหากเจตนาของเราไม่ได้เพื่ออัลลอฮ์ตะอาลาประการที่3บริจาคเราจะบริจาคเงินมากแค่ไหนก็ตามแต่เราจะทำซอดาเกาะห์มากเราจะอินฟากฟีซะบิลิลลาห์เราจะใช้จ่ายไปในหนทางของอัลลอฮ์มากเท่าไหร่ก็ตามถ้าหัวใจเราไม่ได้ทำเพื่ออัลลอฮ์ตะอาลาสิ่งเหล่านั้นไม่มีราคาเลยนะอัลลอฮ์ตะอาลาในวันกิยามะห์ขออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาได้ทรงโปรดให้เราทุกคนนั้นได้รักษาอามานของเราและเป็นอามานเป็นการงานที่เราจะได้รับการตอบแทนที่ดีนะอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาขอให้พระองค์ได้ทรงให้เรานั้นอยู่บนทางตรงและให้เรานั้นได้เป็นผู้ที่มีหัวใจที่สะอาดบริสุทธิ์ในการที่เราจะทำอามานอิบาดะห์เพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาเพื่อเราจะได้เป็นหนึ่งในบ่าวที่เราจะไปเก็บเกี่ยวผลแห่งการกระทำของเราในโลกอาคิเราะห์และเป็นหนึ่งในบ่าวที่ได้รับความโปรดปรานจากพระองค์และเป็นชาวสวรรค์ที่พระองค์ได้เตรียมสวรรค์ไว้ให้อะกูลุกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุซิมลีวะละกุมวะลิซาอิริลมุสลิมีนมินกุลลิดัมฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูกานะกอฟฟารอسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله